ทางด้านของพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ผู้นำชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพื่อสร้างเครือข่ายและความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนทุกแขนงรวมทั้งบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้เกิดความเหมาะสมถูกต้องทั้งนี้มีการให้ความรู้ให้คำแนะนำการป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโครงการพระราชดำริและการบริหารจัดการน้ำโดยศูนย์บริหารจัดการน้ำโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่2ได้เน้นย้ำให้ผู้นำชุมชนสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนหากพบผู้ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดค่ะ